ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704สว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV รับฟังทางวิทยุของธนาคารคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตคุณโยรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตคุณโยสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ไพฑูรย์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาเอกสารที่ชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพฑูรย์ศิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับญาติโยมนะเพื่อเพิ่มศรัทธาเพื่อเพิ่มวิริยะนะความใฝ่ความเพียรในการฝึกฝนจิตใจก็บอกแล้วว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนคนเราจิตใจเนี่ยมีเหมือนกันโลภโกรธหลงมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจอยากนู่นอยากนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยสังขารมันปรุงแต่งเป็นบุญบ้างบางครั้งดีบางครั้งก็เป็นบาปบ้างบางครั้งก็เป็นกลางๆดังนั้นสังขารเรื่องสำคัญเราสังขารที่ไอ้จิตที่มันปรุงแต่งนะบางทีอยู่เฉยๆมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้นั่งอยู่กับบ้านดีๆเนี่ยจิตมันไปคิดถึงอะไรตกอารมณ์อะไรใจมันก็เศร้าหมองจิตใจมันก็อ่อนล้าได้บางทีนั่งอยู่เฉยๆกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยเหตุที่เราเป็นให้เราเป็นทุกข์ก็ไอ้สังขารไอ้จิตที่มันปรุงแต่งเราต้องรู้เท่าทันมันบ้างอย่างน้อยให้มันปรุงไปให้มันทำปรุงไปแต่เรื่องแต่เป็นบุญยะสังขารที่ปรุงมันเป็นบุญเป็นกุศลให้จิตใจมันโปร่งมันโล่งให้มันเบิกบานบันเทิงธรรมอยู่กับในศีลในธรรมก็ยังดีพวกเราจึงมีการมาสนทนาธรรมกันหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็
ทำมาตั้งแต่ยังไม่มีสถานีวิทยุโทรทัศน์นะฮะท่านก็ไปออกรายการตามสถานีโทรทัศน์อสมทเนี่ยตื่นแต่ดึกไปแสดงธรรมสนทนาธรรมตอบปัญหาไขข้อข้องใจในการประพฤติปฏิบัติให้กับญาติโยมมานานมากเลยนะจนท่านได้ว่าลองมาทำสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นประโยชน์กับญาติโยมนะบางทีคนเฒ่าคนแก่มาวัดไม่ได้ก็ได้เปิดฟังเปิดดูก็ได้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องระลึกของจิตใจเนี่ยถ้ามันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ระลึกมันก็ไปไหลไปตามกระแสโลกหาอยู่หากินไหลไปตามรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินไปถ้าเราไม่มาสนใจในธรรมบางทีคนเราไม่เจอทุกข์นะมันก็เพลิดเพลินไปเนี่ยพอเจอทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเนี่ยภัยพิบัติจากเชื้อโรคหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามที่มันบีบคั้นจิตใจนั่นแหละมันหาทางออกไม่ได้เนี่ยหนักน้อยจากเล็กน้อยกลายเป็นหนักแต่ถ้าคนเรามีธรรมะแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ฮะเพราะเห็นอยู่แล้วสัจธรรมความจริงเหตุปัจจัยเป็นยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นเรามีรูปนามมีกายกับจิตก็เป็นสาเหตุที่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่แล้วทุกข์โดยธรรมชาติแต่ที่มันทุกข์มากเข้าไปอีกเพราะว่าเราไปมีอุปทานไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลเราเขามันก็เลยทุกข์เข้าไปอีกก็มันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้รูปร่างกายเราเนี่ยจงเป็นอย่างนั้นเธอจงอย่าเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่คืออนิจจลักษณะก็คือธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์ครับพี่เพราะนั้นเราจึงมาฝึกให้เป็นธรรมดาฝึกให้เห็นธรรมชาติเป็นธรรมดาถ้าเราทำใจได้เห็นมันเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยมันอะไรที่มันธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่บีบคั้นจิตใจเหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้นเองแล้วยิ่งจะเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาเนี่ยเป็นคนพูดแล้วก็ต้องเชื่อหลักธรรมหลักกรรมคำสอนเชื่อหลักกรรมจะได้ไม่ที่ทุกข์อยู่แล้วจะได้ไม่ทุกข์เกินไปจะมีการฝึกการเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุเหตุปัจจัยอะไรที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เรานั่งอยู่บ้านจิตญาณเป็นยังไงตามดูรู้จิตตัวเองจิตเศร้าหมองไหมจิตกังวลไหมจิตมันขุ่นมัวจิตมันเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ฝึกได้อย่าให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวอย่าให้เป็นกังวลเพราะอารมณ์เหล่านั้นนี่มันเป็นอกุศลมันทำให้จิตใจไม่ปกติเศร้าหมองก็ทำให้มันเอาละเราเชื่อหลักกรรมแล้วอะไรจะเกิดมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำปัจจุบันเนี่ยทำใจตรงนี้แหละให้ดีนะจะอดมื้อกินมื้อมันลำบากการเดินทางไปไหนมาไหนต้องระแวดระวังเราก็เอาละไม่เป็นทุกข์กับมันไม่ทุกข์ใจเนี่ยอย่าให้ใจเศร้าหมองอย่าให้เป็นทุกข์เราฝึกกันได้อยู่แล้วพัฒนาใจเรากันได้ทุกคนมีเชื่อเหลือเกินนะเชื่อทุกคนที่เกิดในแผ่นดินไทยเนี่ยรู้แล้วบุญบาปเป็นยังไงพูดยังไงทำให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็อย่าพูดทำอะไรที่มันไปละเมิดสิทธิผู้อื่นเราก็ไม่ทำเนี่ยมันก็เป็นกรรมเป็นการกระทำที่ไม่ดีมันเป็นบาปเป็นอกุศลแต่มันก็ยังมีคนทำกันอยู่เพราะอะไรฮะเพราะสติมีไม่มากพอเราจึงมีการเจริญสติไงครับมาฝึกฝนให้สติเนี่ยมันเป็นเครื่องระลึกนะฮะเครื่องตึงเครื่องลังเอาไว้ไม่ว่าอารมณ์อะไรปรากฏขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จิตเขาจะเข้าไปเกาะไปยึดเนี่ยสติตึงจับเอาไว้ไอ้จิตเราหรือวิญญาณเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันมีฮะมันมีศักยภาพของมันอยู่แล้วรู้แจ้งรู้ตามเหตุตามปัจจัยรู้โดยที่ไม่มีตัณหาเข้าไปครองเ
พอสติจับเอาไว้อารมณ์ต่างๆที่มันกระทบทางตาก็ดีนะทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก่อนที่ไอ้วิญญาณธาตุหรือตัวรู้เนี่ยมันจะเข้าไปยึดไปจับเนี่ยสติตึงไว้ก่อนให้วิญญาณให้ไอ้ตัวรู้มันพิจารณาไม่เอาตามความรู้สึกแต่โดยสัญชาตญาณสัตว์เนี่ยมันจะเอาความรู้สึกที่มันเด่นขึ้นมาก่อนเวลาตาเห็นรูปที่พอใจเนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาก่อนเลยสุขเวทนาเรารู้สึกสบายพอเราเห็นอะไรสบายสบายเราก็เป็นสุขนะก็เรียกว่าสุขเวทนานั้นความรู้สึกเหมือนกินอะไรอร่อยอร่อยเนี่ยมันอร่อยแล้วมันก็รู้สึกสบายมันก็เป็นสุขหรืออะไรที่ไม่อร่อยรู้สึกมันขมมันเปรี้ยวเกินไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบเป็นทุกข์นั่นคือความรู้สึกโดยตัดโดยธรรมชาติแล้วมันมีเนี่ยตอนนี้เราสติเข้าไปพิจารณาเข้าไปตึงเข้าไปลังเอาไว้หยุดมันเอาไว้แล้วเอาสติสัมปชัญญะเนี่ยสติมันก็ต้องบวกกับสัมปชัญญะคือตัวปัญญาตัวรู้เนี่ยเข้าไปพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราสุขเนี่ยหรือว่าทุกข์เนี่ยหรือว่าเฉยๆเนี่ยเป็นยังไงพิจารณาแล้วก็ปล่อยได้วางได้ไม่ไปยินดียินร้ายถ้าเกิดไปยินดียินร้ายมันก็กลายเป็นตัณหาความอยากยินดีก็ชอบอยากพออยากแล้วมันก็เป็นตัวตนแล้วฮะมันมีตัวเราของเราแล้วก็กลายเป็นอุปทานยึดในสิ่งนั้นนี่เราฝึกนะญาติโยมฝึกได้ฮะเราใช้ชีวิตประจำวันตาดูตาต้องดูหูต้องฟังอย่างนี้เป็นต้นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสแม้แต่นั่งอยู่ในห้องเงียบๆอยู่บ้านเนี่ยจิตใจก็ยังกระทบธรรมอารมณ์เราก็ฝึกเลยเห็นมันแล้วก็ไม่ไปยินดียินร้ายเห็นมันเกิดราคะเกิดนะตอนนี้โทสะเกิดความฟุ้งซ่านความหดหู่ท้อถอยอะไรที่มันปรากฏขึ้นขณะที่เรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็รู้เท่าทันมันทีนี้เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยญาติโยมต้องมีสังคมมีครอบครัวมีหน้าที่การงานต้องคอยดูแลรักษาเราก็ใช้ตาดูหูฟังอย่างนี้ให้เกิดปัญญาให้เป็นก็คือหมายความว่าทางโลกก็ไม่เสียทางธรรมก็ได้ทำได้ไหมเราฝึกฝนเอางานทางโลกเราก็ไม่เสียงานทางธรรมเราก็ได้อยู่ทางโลกแต่จากจิตใจเราเนี่ยฝักใฝ่ในธรรมก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เสียประโยชน์ก็ได้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าเราใช้ชีวิตไปวันนึงเนี่ยอยู่กับกินกามเกียรติเพลิดเพลินสนุกสนานไปเนี่ยมันทางธรรมมันก็ไม่ได้ก็กลายเป็นจิตใจเราไม่ได้พัฒนาเลยแต่พอนี้เกิดทุกข์เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีที่ตั้งนะฮะมันก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตที่ไม่เคยฝึกฝนมันก็ทุกข์ละพระองค์จึงบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นั้นต้องฝึกกันนะโยมเนี่ยสภาวะตอนนี้แหละใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสได้มากมายเลยนะเราเสียสละเรามีกำลังเนี่ยเป็นโอกาสได้ให้ทานได้เอื้อเฟื้อได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ลำบากเนี่ยเปิดโอกาสแล้วให้เราได้สร้างบารมีให้เราได้สร้างทานบารมีแล้วเป็นโอกาสเราได้ประหยัดด้วยไม่ต้องไปเที่ยวสนุกสนานแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเนี่ยพากันสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้มีความสุขแล้วก็ขอให้มันเป็นวิหารเราสร้างวิหารและธรรมให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ชาตินี้เกิดมาก็ไม่โมฆะไม่เสียเปล่าก็พากันทำอย่าประมาทนะหลักธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นก็ให้เทคนิคอุบายไว้มากมายนะในพระไตรปิฎกก็เยอะแยะพระองค์ให้ขี้หิปฏิบัตินะทำแห่งทำคารวาสธรรมเนี่ยธรรมของผู้กองเรือนคารวาสก็ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเนี่ยเป็นอริยะบุคคลมากมายถ้าเราทำหลักจับหลักได้ศีลให้บริสุทธิ์ศีล5เนี่ยแล้วก็ไม่คิดพยาบาทเขาเบียดเบียนเนี่ยละ
ความประพฤติไม่ชอบด้วยกายวาจาให้ทานเสียสละลดละไอความตนีมีความตนีอยู่ในหัวใจโสดาบันเนี่ยให้รู้จักภาวนาลดสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายว่ากายเนี่ยเที่ยงเราละได้ก็เราเห็นว่ากายไม่เที่ยงให้มันซึมซับให้มันชัดเจนเข้าไปในจิตใจอะฮะเราก็รู้กายไม่เที่ยงเด็กๆเป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดแตกสลายดับไปเป็นยังไงเราเห็นอยู่คุณปู่คุณย่าคน100 ปีก่อนก็ไปไหนหมดแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้มันยังไม่แจ่มแจ้งมันยังไม่ซึมซับเข้าไปในหัวใจมันยังก็ยังประมาทนี่ไอ้ความประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความตายตายตายในธรรมนั้นวันคืนล่วงไปเนี่ยก็จะมากจะน้อยก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างรู้จักชำระจิตใจปล่อยวางนะความโกรธความพยาบาทอาฆาตอะไรให้อภัยกันอย่าให้มันฝังอย่าให้มันจับอยู่ในหัวใจละออกไปให้อภัยไปใจมันก็โปร่งก็โล่งให้เรายึดไว้อะไรไว้มันก็หนักอยู่แล้วทำให้มันเบาบางให้มันน้อยลงนะพากันทำเจริญสติให้รู้เท่าทันมันสติถ้ายับยั้งจะได้ไม่ทำตามความรู้สึกก็เรียกว่าทำไปตามอารมณ์ใจมันคอยอยู่แล้วใจมันคอยจะไปอยู่แล้วถ้าเรามีสติยับยั้งไว้บ้างเนี่ยมันก็อยู่เหนืออารมณ์แล้วเพราะนั้นเวลาจะพูดจะทำอะไรเนี่ยถ้าอารมณ์มันขุ่นมัวอยู่ก็อย่าพูดอย่าทำเอาสติระลึกไว้จับเอาไว้เป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวนี้ให้มันทำงานให้ดีนะพิจารณาให้แยบคายเพื่อว่ามันไม่ยากเราทำกันได้นะขอให้ทำบ่อยๆอะไรกระทบปุ๊บรู้สึกหงุดหงิดแล้วรู้สึกมันขุ่นแล้วสติระลึกรู้เปลี่ยนลมหายใจลึกๆผ่อนออกมาขี้คายออกไปแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาบางคนสัญญามันจําได้เนี่ยคนที่หน้าบูดหน้าบึ้งเนี่ยเขาอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยพอเราไปเห็นปุ๊บเอ้ยเขาโกรธเราไหมเนี่ยสังขารมันปรุงแล้วเอ้ยทำไมเขาทำหน้าบึ้งกับเราอย่างนี้เนี่ยสังขารปรุงเขามีอะไรไหมเนี่ยสังขารมันก็ปรุงไปกลายเป็นไม่ชอบใจกันอีกแต่ถ้าสติจับเอาไว้ที่เขาหน้าบูดหน้าบึ้งเขาไม่ยิ้มแย้มเนี่ยสติระลึกได้แล้วเอาปัญญาพิจารณาดูนะที่เขาหน้าบูดหน้าบึ้งที่เขา หน้าเขาไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรอาจจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็ได้อะวันนี้ก็อาจจะกระทบอารมณ์อะไรมาทะเลาะกับคนนู้นคนนี้จิตใจเขาก็ขุ่นมัวหน้าตาเขาส่งออกมานะก็หรือว่าเขาอาจจะเกิดทุกข์เกิดภัยอะไรที่มันเกิดขึ้นมีความหมกมุ่นคุ้มคิดหาทางออกทางแก้ไขเนี่ยเขาก็หน้าเขาก็บึ้งหน้าเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าขี้คายในทางที่ดีครับปรุงในทางที่ดีแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีความกรุณาอยากช่วยอยากให้เขาพ้นจากทุกตรงนั้นกลายเป็นว่าสติเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกุศลแล้วก็ทำให้เกิดความเมตตาความกรุณาได้ฝึกสติเอาไว้อยู่บ้านเนี่ยหยิบจับขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเอากายเป็นอุปกรณ์นะโยมเอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติให้จิตอยู่กับกายบ้างเวลาจะคิดก็คิดเวลาหยุดคิดก็หยุดได้เนี่ยแล้วความคิดมันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เห็นสภาวะความคิดมันเกิดดับของมันอย่างนั้นคิดดีก็เราก็เฉยได้คิดร้ายเราก็วางเป็นแล้วทีนี้หลายคนชอบพูดว่าทุกข์ละนั่งไม่สงบมีแต่ความคิดทุกข์เพราะความคิดจริงๆความคิดไม่ใช่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เพราะเราไปยึดเอาความคิดนั่นเองยึดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะไปยึดเอาความคิดบางทีความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งๆที่ไม่อยากให้คิดอยากให้มันอยู่กับลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกแต่มันก็ยังมีความคิดปรากฏขึ้นก็เห็นมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอย่าให้สังขารมันปรุงต่อแล้วกันอย่าเพลินเขาเรียกว่าอย่าเพลินไปกับอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นดูมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็ดับ
ถ้าเราไม่ไปยุ่งมันไม่ไปยินดียินร้ายกับความคิดให้มันเกิดขึ้นบางทีอดีตที่ผ่านมาแล้วเวลาเรานั่งสมาธิมันผุดขึ้นมาเนี่ยสติมันมีไม่มากพอมันก็ดึงไอ้จิตตัวเนี้ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันก็ไปเกาะยึดอารมณ์ตรงนั้นยึดไอ้ความคิดที่ในอดีตนั่นแหละเศร้าหมองบ้างสุขบ้างเพลิดเพลินไปบ้างพอสัญญามันเกิดเนี่ยสังขารมันก็ปรุงมันปรุงของมันในตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมันเกิดดับเพราะนั้นถึงเอาตั้งไว้สักที่หนึ่งนะให้เป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพระองค์จึงให้อานาปานสติหรือว่ากายคตาสติก็คือเอากายนี่แหละเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสตินะให้จิตมีเป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยเป็นเครื่องระลึกของสติให้จิตเนี่ยเกาะอยู่ที่อารมณ์ตรงนั้นเอาไว้หนึ่งก่อนให้มันอยู่ตรงนั้นถ้ามันอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์สมถะก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งถ้ามันแนบแน่นแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรียนรู้ไปแต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นมันยังไปสัญญาบ้างอดีตบ้างปรุงแต่งสังขารอนาคตบ้างก็ให้เห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ไปเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่ไปยินดียินร้ายก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเราไม่เพลินไปกับมันไม่ไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดับก็กลับมาที่ตั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาอยู่ในตัวเป็นทั้งสมาธิมันตั้งมั่นก็เป็นสมถะถ้ามันเข้าไปรู้สภาวะต่างๆเนี่ยก็เป็นวิปัสสนาเพราะนั้นบางทีสมถะวิปัสสนามันก็ไปด้วยกันนะครับอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครทำตรงไหนได้บางคนก็มีจริตที่ชอบความสงบพอสงบแล้วมันสบายฮะมันมีปิติมีสุขมันเบามันโปร่งมันโล่งคนก็จะชอบนั่งเพลินไปแต่ระวังสมาธิเนี่ยมันข้อเสียก็คือมันจะทำให้เราขี้เกียจพอมันได้ตรงนี้มันเพลินเนี่ยมันสงบมันสุขมันสบายมันก็ขี้เกียจจะพิจารณาขี้เกียจทำงานนะฮะมันก็ทำให้เราเฉยพระองค์จึงใช้คำว่ากรรมนิยังหรือกรรมนิโยเนี่ยจิตที่มันเหมาะควรกับการงานแล้วเราก็ต้องใช้เขาทำยกธรรมวิจยะยกใคร่ควรในพระสูตรในหลักธรรมคำสอนขึ้นมาใคร่ควรมาพิจารณาน้อมจิตลดละไอความโลภโกรธหลงเนี่ยทำไงให้มันเห็นสภาวะธรรมโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ให้ได้จะยังไงตามก็อยู่ที่เราอะฮะเรามีเป้าหมายแล้วทุกคนนะเราเป็นคนพุทธเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วถ้าทำยังไม่ถึงที่สุดจริงๆเราก็อย่างน้อยก็ไม่ตกต่ำนะยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในมนุษย์สมบัติเทวสมบัติก็ถือว่ายังดีเพราะนั้นรักษาศีลให้ดีรู้จักหมั่นให้ทานรู้จักเจริญสติภาวนาเรามีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งแล้วยิ่งเรามีสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระเห็นอริยสัจ4เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทำให้แจ้งขึ้นมาก็เรียกว่าน้อมละน้อมเข้าสู่ทางตรงนู้นมีอะไรไหมครับอาจารย์ยังไม่มีครับอาจารย์ครับอืมพอดีก็มีคำถามเข้ามาคุณโยมครับมีคำถามเข้ามาจากโยมจินตลาครับอยู่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าแม่ใช้จ่ายเงินสุดรุ่ยสุดร่ายมากๆโดยการทำบุญเลี้ยงเพื่อนซื้อเสื้อผ้าและเข้าสังคมแม่ได้เงินจากพ่อไปปีละเกินครึ่งล้านไม่นานวันนี้แม่ได้จับคู่ลูกๆให้แต่งงานกับคนรวยๆเพื่อหวังสินสอดพอแม่อยากได้อะไรแม่ก็จะทวงบุญคุณที่ทำให้เกิดมา
ที่ฉันเพิ่งพูดกับแม่แต่เรื่องใช้เงินทำให้แม่ไม่พอใจและพูดว่าหน้าที่ของลูกคือหาเงินมาให้แม่ที่ฉันเสียใจและผิดหวังในสิ่งที่แม่พูดมากรู้สึกว่าแย่มีความคิดไม่ดีต่อแม่แบบนี้เป็นบาปมากหรือไม่ครับครับก็บาปนะถึงยังไงเขาเป็นแม่ฮะไปคิดไม่ดีไม่ได้ฮะผู้มีพระคุณเนี่ยท่านให้เลือดเนื้อนะเลี้ยงดูเรามาก็พยายามถ้าพูดมาเนี่ยไม่รู้ว่าท่านหาหรือท่านมีมาได้ด้วยสุจริตท่านจะใช้จ่ายทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านพูดเนี่ยท่านก็ให้เรารู้ว่าลูกมีหน้าที่หาเงินมาให้แม่เนี่ยเหมือนกับตอบแทนบุญคุณท่านถ้าเรามีกำลังมีความสามารถก็ทำไปเท่าที่ตัวเองทำได้สุดกำลังความสามารถการตอบแทนการกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยผู้มีอุปการะคุณเป็นครูเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้การบูชาคุณของผู้มีอุปการะคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็เรียกอนาคตเนี่ยไม่มืดคนที่กตัญญูทำอะไรที่มันคิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเสียใจเนี่ยมันก็เรียกว่าโลกมืดแล้วท่านพูดเป็นบุคลาธิฐานเนี่ยมันก็ต้องตกนรกเรียกว่าโลกันตะมหานรกเนี่ยโลกมืดไปอยู่ในที่มืดมืดนะที่ไม่มีแสงเดือนแสงตะวันห้อยโหนกันไปตกลงมาในน้ำกดเหมือนหยดน้ำตาของพ่อแม่เนี่ยที่เราทำหรือผู้ที่เราอากตัญญูเนี่ยต่อผู้มีพระคุณเนี่ยเหมือนน้ำตานั้นก็เปรียบเหมือนน้ำกดหยดลงเราตกลงมาหาห้อยโหนกันไปโลกนั้นไม่มีพื้นดินมีแต่น้ำกดนั่นแหละหิวก็กัดกินงานตกลงมาเปื่อยยุ่ยตายไปน่ากลัวฮะก็เปรียบเหมือนโลกมืดอะทำอะไรก็ไม่เจริญอะไรที่จะได้ก็ไม่ได้นั้นอย่าคิดเลยอย่าคิดแม้แต่น้อยนิดอย่าคิดทำร้ายท่านคิดไปไม่ดีกับท่านยังไงเนี่ยเราค่อยๆนะค่อยๆให้เข้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าท่านยังไม่มีจาคะทำยังไงให้มันมีจาคะรู้จักทำบุญให้ทานเนี่ยถ้าท่านยังไม่มีศีลเนี่ยแนะนำอย่างนี้ดีกว่าทำให้ท่านมีศีลนะอย่าเนี่ยค่อยๆแนะนำอย่างนั้นนะโยมอย่าไปคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีมันก็เข้าเราแล้วตัวเราแหละที่รับกรรมถ้าท่านจะใช้จ่ายอะไรที่มันอะไรก็ดูฮะเป็นสิทธิ์ของท่านหรือว่าเบียดเบียนใครไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยหรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรให้ความให้โยมบ้างครับเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกโยมครับคือท่านเป็นพ่อแม่แล้วก็ท่านจะใช้จ่ายยังไงเงินนั้นได้มาจากพ่อหรือว่าไม่พอใช้แต่ว่าให้เราหาจะหามาให้ท่านเราก็คือเราก็พยายามหาแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็ตามความสามารถก็ต้องบอกท่านว่าเราหาให้ได้แต่เท่านี้เท่านั้นก็ตามความสามารถนั่นแหละก็ต้องตอบแทนบุญคุณมันที่ท่านว่าเพราะว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่แต่ถ้าท่านคิดไม่ถูกคิดไม่ดีเราก็ลองค่อยๆพูดด้วยค่อยๆหาตัวอย่างหรือว่าให้ท่านทำฟังธรรมะฟังเรื่องที่มันหรือว่าจะให้เริ่มทำตั้งแต่เรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยครับก็ให้เริ่มทำทานนะครับทำให้จะมีจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาก็ต้องค่อยๆครับตามที่อาจารย์ว่าต้องค่อยๆทำให้ท่านมีไม่มีสิ่งก็ต้องมีสิ่งมาแล้วครับแล้วก็ถ้าท่านอายุมากขึ้นแล้วถ้าทำยังไม่ถึงเดี๋ยวเวลาท่านจากไปแล้วก็จะไปในโลกที่มีอยู่ก็ต้องช่วยแบบนี้ครับอาจารย์โยมเราฟังธรรมะนะแสดงว่าโยมฟังรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยก็ถือว่าโยมมีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วเรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรควรอะไรไม่ควรนะฮะเราลองทำดูชนะ
นะชนะความโลภด้วยการให้เนี่ยองค์บอกชนะความโกรธด้วยความรักความเมตตาเราทำความดีฮะทำโดยที่จิตใจบริสุทธิ์นะไม่ใช่เอาชนะอยู่ใกล้ๆท่านไม่แสดงความไม่พอใจไม่ชอบใจบางทีเราจะชนะใจท่านได้แล้วก็น้อมใจท่านเข้าสู่หลักธรรมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถ้าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกรรมศรัทธาในตถาคตถ้าท่านไม่มีศีลก็ให้ท่านรู้จักรักษาศีลถ้าท่านไม่มีจาคะรู้จักพระสอนเนี่ยก็พาท่านทำให้ทานทำบุญอย่างเงี้ยลองค่อยๆนะโยมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เชื่อว่าพลังของความบริสุทธิ์พลังของความรักกตัญญูเนี่ยมันส่งผลได้ท่านดูฮะเวลาคนแก่อายุเนี่ยอยู่กับเราอีกไม่ได้นานฮะทำยังไงเนี่ยถ้ามันไม่เสียหายจนเกินไปถ้าใช้จ่ายจนไม่ถึงกับไปใช้จ่ายอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยท่านเถอะฮะท่านยังไม่นานก็ให้ท่านสบายใจอย่าไปกดดันอย่าไปแสดงความไม่ชอบรังเกียจตัวนี้อย่าให้มีเอาความรักความปรารถนาดีนะเข้าหาอย่าให้จิตใจมันมีทิฏฐิจะเอาชนะอย่างนี้ไม่ดีแน่ลองค่อยๆนะโยมนะก็เมื่อกี้พูดเรื่องอริยสัจ4เนี่ยที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระมีในพระสูตรหนึ่งน่าสนใจที่พระองค์บอกว่าการไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันตะโลกันตริกภิกษุทั้งหลายโลกันตริกหรือโลกันตะนรกเนี่ยมีแต่ความทุกข์มืดคุมมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตะนั้นไม่ได้รับรัศมีแห่งพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็คือมันมีแสงสว่างนะฮะถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิสาวกถามความมืดนั้นมากแท้ๆความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือพระศาสดาตอบภิกษุทั้งหลายความมืดอย่างอื่นมีมากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นมีมากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่ทุกขสมุทัยนี่ทุกขนิโรธนี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกเศร้าความล่ำไรลำพันความทุกข์กายไม่สบายใจความคับแค้นใจขั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่งขั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากความเกิดย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดความเป็นจริงว่านี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดขั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งขั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยฮะเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดย่อมพ้นไปจากความทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ความจริงว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคการไม่รู้อริยสัจเนี่ยมืดกว่านะมืดกว่าโลกันตะมหานรกซะอีกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเรารู้จากหนังสือท่องจำเรื่องทุกข์สมุทัยเนี่ยพยายามโยนิโสน้อมเข้ามาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีทุกข์อยู่แล้วทุกข์แล้วหาเหตุอะไรที่มันเป็นทุกข์รู้หน้าที่ของอริยสัจที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออริยสัจเนี่ยให้ถูกต้องในอริยสัจ4เนี่ยในชีวิตประจำวันในสังคมเนี่ยมีอยู่แล้ว
อะไรเป็นทุกข์อะไรสาเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วถ้ามันไม่ทุกข์มันดับเนี่ยเป็นนิโรธใช่ไหมฮะแล้วจะทำยังไงให้เข้ามรรคเนี่ยคือการปฏิบัติก็คือการฝึกฝนและการพัฒนาจริงๆสามองค์แรกเนี่ยทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยก็เหมือนกับทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจด้วยอะไรด้วยมรรคเพราะฉะนั้นการจะเดินมรรคอยู่เนี่ยโลกก็ไม่สิ้นนะไม่สิ้นไม่สิ้นพระอรหันต์ถ้ายังเดินอริยมรรคมีองค์8เนี่ยฉะนั้นมรรคปฏิปทาเนี่ยคือทางสายกลางที่พระองค์ให้เอาไว้อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยฮะเพื่อให้รู้ชัดเรื่องอริยสัจเพื่อได้ออกจากทุกข์เพราะนั้นหน้าที่ที่ในพระองค์จัดในธรรมจักรปวัตนสูตรนะการปฏิบัติต่อทุกข์คืออะไรก็คือถ้าภาษาพระกำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่ให้เป็นทุกข์นะแต่รู้ทำความรู้ว่ารู้ว่านี่ทุกข์แล้วกำหนดรู้ชัดนะสมุทัยพระองค์ให้ประหารนะให้ละเหตุอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์วิชาตัณหากิเลสต่างๆเนี่ยที่มันทำให้เราจิตใจให้เราเป็นทุกข์เนี่ยให้ละนิโรธความดับไม่เหลือเครื่องเสียดแทงจิตใจที่ทำให้เราโปร่งโล่งนะสลัดทิ้งออกไปจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายได้ในความดับหน้าที่ของนิโรธคือสัจฉิกริยาคือทำให้แจ้งอันนั้นการลงมือทำจริงๆก็อยู่องค์มรรคเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็คือพระองค์บอกให้ภาวนาคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นก็พระองค์ให้ทางสายกลางเอาไว้นี่แหละองค์มรรคก็คือทางมรรคปฏิปทาเนี่ยเป็นสัจจากความจริงนะเป็นกัมมนิโรธคามินีอริยสัจจังเนี่ยความดับทุกข์สิ้นกรรมไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรียกให้สั้นๆคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียกในยะ2ก็คือสมถวิปัสสนานั้นครูบาอาจารย์ท่านไม่ต้องมาอธิบายเรื่องเหล่านั้นท่านให้ทำเลยให้เจริญสติเนี่ยสมถวิปัสสนาภาวนาไปมันก็เข้าองค์มรรคพอมันเห็นแล้วเนี่ยทุกกายมันก็อยู่ตรงนี้ทุกใจมันก็อยู่ตรงนี้เรามีสติเป็นเครื่องระลึกเห็นแล้วเนี่ยถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยทำตรงนี้แหละไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นตำราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทำให้เรารู้อะปริยัติบางทีครูบาอาจารย์ให้นิดเดียวเนี่ยปริยัติพุทโธนะคิดอะไรก็เฉยอย่าไปปรุงแต่งมันนี่ก็คือเรียกว่าปริยัติแล้วนะรับมาเราก็ไปทำเลยนะสมัยก่อนเนี่ยพระท่านเข้าห้องเขาเรียกว่าเข้าห้องกรรมฐานรู้ที่อื่นก็คงมีเหมือนกันนะเดี๋ยวแต่ครูบาอาจารย์เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ปู่หลวงปู่สังวาลเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็ให้พระเข้าห้องก็คือไม่พูดคุยกับใครถึงเวลาก็มีผ้าขาวเนนเอาอาหารไปส่งอยู่แต่ในกุฏิเล็กๆสี่เหลี่ยมนะฮะเดินนั่งไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องอ่านอะไรดูจิตดูกายตัวเองตลอดทั้งวันตื่นก็ต้องแต่ดึกนะทำความเพียรกลางวันห้ามนอนเนี่ยเวลา15ค่ำแรม14ค่ำก็ออกมาฟังปฏิโมกข์รักษาข้อวัดเอาไว้เวลาเดินออกมากำหนดช้าๆจะหยิบจับอะไรก็ให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทำสติทั้งวันก็ทำอย่างนั้นเนี่ยดับไปเลยว่าเมื่อกี้พูดว่าก็คือการฝึกฝนนะฮะฝึกฝนให้เห็นว่าทำต้องทำกันจริงๆอะฮะได้เห็นว่าทุกมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยทุกกายทุกใจเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปวดหนักปวดเบากายเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เป็นลังแห่งโลกและมีภาระต้องคอยบำรุงรักษาเดี๋ยวหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาเนี่ยแต่เราไม่เห็นมันนะฮะเพราะฉะนั้นกำหนดให้เห็นทุกกายเป็นยังไงทุกใจปฏิบัติยังไงใจเป็นทุกข์เพราะอะไรหาเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะมีกายเนี่ยเพราะมีกายเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เหตุ
ถ้าเอาแบบง่ายๆเนี่ยก็อ๋อมีหัวเข่าเนี่ยมันปวดเข่าปวดขาเนี่ยถ้าไม่มีหัวเข่าไม่มีขามันก็ไม่ปวดเพราะฉะนั้นสรุปก็คือการเกิดเป็นทุกข์นะครับชาติเป็นทุกขานะพระองค์จึงบอกแม้การเกิดก็เป็นทุกข์มันเกิดมาแล้วแต่ทีนี้เราเกิดมาแล้วเรามีกายนี้แล้วเราก็ใช้กายนี่แหละให้เห็นสัจธรรมความจริงงั้นทุกๆวันที่เรามาเจอกันก็จะพูดเรื่องขันห้าเพราะมันเป็นต้นเหตุขันห้าเนี่ยเป็นที่ทำให้เรามันเป็นทุกข์อะฮะรูปนามเนี่ยกายกับจิตเพราะมีอุปทานเข้าไปยึดอันนี้เราต้องถอนอุปทานตัวนี้ถอนออกมาถอนความยึดมั่นไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสภาวะเป็นธรรมดานะธรรมชาติเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องทำให้ค่อยๆทำให้มันเห็นให้มันขี้คายไม่งั้นมันก็เหมือนกับเราเห็นเราไปงานศพเราก็รู้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันยังไม่ซึมซับไม่ชัดเจนเข้าไปในจิตใจมันก็ยังประมาทปล่อยชีวิตล่วงเลยไปน่ากลัวฮะน่ากลัวเนี่ยกลับหนึ่งนานแค่ไหนมีนัยยะหนึ่งเนี่ยสาวกถามข้าแต่ผู้เจริญกลับหนึ่งนานเพียงใดหนอแลภิกษุกลับหนึ่งนานกลับหนึ่งนานแลไม่ใช่ง่ายกับหนึ่งนั้นนานแล้วไม่ใช่ง่ายกับนั้นว่าเท่านี้ปีนะ100 ปี1,000 ปีหรือว่าแสนปีไม่ใช่ง่ายที่จะเปรียบเทียบบัญญัติเพราะสาวกถามพระองค์อาจอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะอาจอุปมาได้ภิกษุท่านก็เปรียบเหมือนกับมีภูเขาลูกใหญ่นะสูงโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งไม่มีช่องเนี่ยเป็นภูเขาทึบไม่มีโพรงบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาปัดภูเขานั้น100 ปีต่อครั้งภูเขาหินใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้เนี่ยดูคิดดูแล้วกันนะเอาผ้ากาสีผ้าแพรเบาๆเนี่ย100 ปีบุรุษเอาผ้ามาจนมันราบเรียบไปฮะพระองค์บอกว่ายังเร็วกว่ายังเร็วกว่ากับ 1แสดงว่ากับนี่นานมากยังไม่หมดสิ้นกับนั้นแหละบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปพระองค์ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในกับนั้นน่ะไม่ใช่1กับไม่ใช่100กับไม่ใช่1,000กับไม่ใช่1,000กับข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพระองค์ก็บอกว่าเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เลยเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉันนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ในยะที่สองพระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไหนหนอในยะที่สองก็เหมือนกับมีกล่องเหล็กทึบนะฮะกว้าง1 โยชน์สูง1 โยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดทุกร้อยปีเนี่ยบุรุษหนุ่มก็หยิบออกมาทีเมล็ดให้หมดไปโยมดูเมล็ดพันธุ์ประกาศเม็ดนิดเดียวนะแล้วก็กล่องแท่งเหล็กกล่องเหล็กเนี่ยสูงโยชน์หนึ่งก็16 กิโลอะฮะสูง16 กิโลกว้าง16 กิโลโยมดูเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศออกทีละเม็ดเนี่ยจะหมดแล้วแค่ไหนนี่ท่านพระองค์เปรียบเทียบกับไว้ว่านานยาวนานมากที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยโอ้โหไม่รู้หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สังสารวัฏนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอวิชชาฮะมันกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราก็ท่องเที่ยวไปไม่เพิ่มพูนปัตตภีเป็นป่าช้าตลอดกาลนานเลยแต่เราก็ยังไม่เบื่อนะเราก็ยังอยากมีชีวิตอยู่นะคนเรายังไม่เบื่อหน่ายในสังขารไม่คลายกำหนัดมันก็ไม่หลุดพ้นในยะหนึ่งความยาวนานแห่งสังสารวัฏเนี่ยถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่หนอเนี่ยเหมือนกันพระองค์ก็ตรัส100 ปีแสนปียังก็เพราะขอให้พระองค์อุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะอุปมาเหมือนภิกษุสาวก4 รูปเป็นผู้มีอายุ100 ปีนะมีสาวก4 รูปมีอายุ100 ปีนะเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยมีชีวิต100 ปีหากว่าท่านเหล่านั้นพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกับภิกษุรูปหนึ่งกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีกวันละแสนกับจนมีอายุ100 ปีตายไปแล้วฮะก็ยังระลึกได้อีกสาวก4 รูปของเรามีอายุ100 ปีมีชีวิต100 ปีพึงการละโดยล่วงไป100 ปีโดยแท้ก็คือตายเปล่าระลึกชาติเนี่ยวันละแสนกับก็ยังไม่จบสิ้นข้อนั้นเพราะเหตุไฉนเล่าเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาไม่ถูกปึกเนี่ยพระองค์ก็เปรียบนัยยะเหมือนกันดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมากเลยจนเราจําไม่ได้เนี่ยพระที่ท่านได้ระลึกชาติได้ที่ท่านมีฌานได้เนี่ยท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยระลึกชาติท่านก็ชัดเจนนะฮะพอน้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนาท่านก็เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกลักษณะเหมือนเราภาวนาแล้วเราเห็นอารมณ์บ่อยๆมันเกิดดับชัดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันไม่คงที่เลยมันไม่เป็นที่ยึดได้เลยมันเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่เราลองภาวนาดูแล้วมันจะเกิดอารมณ์ตรงนี้เลยว่าโอ้เดี๋ยวมันก็เกิดอีกดับอีกเกิดดับอยู่นี้เองจิตเผลอไปส่งออกมาเอ้าได้สติดึงกลับมาเนี่ยพอเห็นซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็รู้อ๋อสิ่งมันไม่เที่ยงเลยแม้แต่วิญญาณที่เราว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแต่ก็ยากที่การเห็นวิญญาณมันก็ยังก็ยึดอยู่ว่าเนี่ยเราพูดเนี่ยเราฉันกำลังพูดอยู่ฉันกำลังฟังอยู่นี่มือฉันนี่แขนฉันเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันยึดอยู่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีเนี่ยพระองค์จึงให้มาดูที่กายกตาสติเนี่ยหรืออานาปานสติเนี่ยเอากายเนี่ยแหละให้เห็นกายตัวนี้ที่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับยังไงเป็นทุกข์ยังไงเห็นสภาวะที่จิตมันชัดเจนว่ามันคงสภาพนั้นไม่ได้แล้วมันก็น้อมเข้าเห็นไอ้วิญญาณมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เห็นนี่มันเกิดดับมันเร็วครับจะทำยังไงให้ถอนอุปทานตรงนี้ได้มันก็ต้องใช้ศรัทธาใช้ความเพียรนี่แหละนะมีศรัทธามีความเพียรทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำไงให้มากขึ้นไม่งั้นเราก็ต้องวนอยู่อย่างนี้อีกฮะเดี๋ยวก็มาเจอคนนี้อีกทะเลาะกันอีกเดี๋ยวก็มาเจอสภาพอย่างนั้นอีกเจอโรคระบาดเจออย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นอย่าท้อแท้เมื่อมีภัยมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเราเกิดมาแล้วฮะทำยังไงนะทำใจให้โปร่งให้สบายที่มันผ่านทุกข์ไปได้ก็ด้วยเนี่ยสติด้วยปัญญาทุกกายทำยังไงทุกใจทำยังไงลองเราเป็นสาวกนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาของพระองค์นะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเบียดเบียงเบียดบิดเบือนนะปิดบังปัญญาเนี่ยถ้าคนมีสติมีปัญญาแล้วเคยฝึกฝนได้นี่เจริญสติอยู่เนืองเนืองบ่อยๆมีอะไรไหมครับพี่ท่านครับมีคำถามครับจากโยมเดชอยู่จังหวัดปทุมธานีถามว่าบริษัทแห่งหนึ่งครับขาฆ่าสัตว์ขายสัตว์ขายเนื้อสัตว์ถามว่าเจ้าของบริษัทคนฆ่าคนขายคนซื้อพนักงานตำแหน่งอื่นๆในบริษัททุกคนถือว่าสร้างกรรมปานาติบาตทั้งหมดไหมครับและใครทำกรรมมากสุดไปหาน้อยสุดครับถ้าเราคิดอย่างนี้ด้วยการเจตนา
พระองค์บอกว่าเจตนาเป็นกรรมกรรมคือชี้เจตนานะฮะเจตนาเป็นกรรมถ้าอย่างการเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นสัมมาอาชีโวแล้วเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบค้าอาวุธค้ามนุษย์เนี่ยค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้เป็นสัมมาอาชีโวโทษหนักเบาก็ดูแล้วกันทางโลกก็มีโทษแต่ทีเนี้ยทางธรรมมันก็เหมือนกันนะฮะดูที่เจตนาแต่ก็ร่วมกันนะฮะกรรมพันธุกรรมเผ่าพันธุ์เนี่ยกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะกรรมทายาโทกรรมทายาทแห่งกรรมคนกินถ้าก็กินเป็นเขาก็ไม่พ่วงไปด้วยถ้าก็กินว่านั่นเป็นเนื้อสัตว์นั่นเป็นไก่นั่นเป็นหมูเนี่ยมีเจาะจงลงไปเนี่ยแต่ถ้าเราทำไปโดยที่คนซื้อใช่ไหมคนซื้อมาเนี่ยเหมือนเป็นซากเนี่ยเป็นซากศพนะประกอบอาหารกินโดยที่จิตใจไม่ไปยึดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยเจตนามันไม่ไปคิดไปเบียดเบียนนะครับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยเคยได้ยินนะได้ยินเวลาคนมาแกงบอกหลวงปู่เนี่ยเอาแกงไก่มาถวายเนี่ยท่านดุเลยบอกอย่าบอกชื่ออย่าบอกว่าอย่าบอกชื่อสัตว์นะฮะอย่าบอกสัตว์นั่นก็ได้ตามมีตามได้ต้องอยู่ที่เจตนาฮะหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมตรงนี้ตามที่อาจารย์ว่าแหละครับถ้าผู้ที่เอาหมดขายเป็นเจ้าของบริษัทเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทเดียวกันก็ตามเจตนาครับเพราะว่าคนเจ้าของบริษัทนี่น่าจะกำหนักสุดเพราะตรงใจที่จะขายของแบบนี้แล้วก็ต้องทำแบบนี้ส่วนพนักงานต่างๆก็น่าจะน้อยลงมาแต่คนฆ่าก็ต้องบาปลงจากเจ้าของครับพนักงานต่างๆก็น่าจะบาปน้อยกว่าเพราะว่าที่เข้ามาทำก็เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพแต่ว่าอาจจะหางานทำไม่ได้หรืออาจจะมีโปรแกรมกับบริษัทนี้ก็เลยต้องเข้ามาทำแต่แล้วคนซื้อนี่ก็อย่างที่อาจารย์ว่าบางทีซื้อไปเพื่อทำเป็นอาหารไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปว่าซื้อเนื้ออะไรด้วยซ้ำอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะไม่คิดก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นของมาปรุงได้เห็นมันเป็นเนื้อสัตว์ก็ซื้อมาก็คนซื้อครับน่าจะอาจจะไม่มีบาปด้วยซ้ำธรรมดาเดี๋ยวจะมีพระสูตรหนึ่งนึกได้คร่าวๆพระสูตรหนึ่งที่พระสารีบุตรโปรดไอ้เพชฌฆาตเกี่ยวกับการฆ่าเนี่ยเพชฌฆาตที่ฆ่าคนเนี่ยฮะเดี๋ยวพระสูตรเนี้ยเดี๋ยวลองนึกแล้วเดี๋ยวหลังเบรกแล้วจะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ส
าขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นเรียกว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่าย
แต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยท่านนี้ไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาเนี่ยนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้
พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้เลยก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอย่างนั้นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แล้วคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรก็มีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดี
ติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 ใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้มุ่นพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่สองครับครับขอบคุณครับฮะเมื่อท้ายชั่วโมงแรกมีโยมเขาถามก็เป็นแง่คิดอีกมุมหนึ่งที่เขาถามว่าเป็นบาปมากไหมคนที่ทำโรงงานเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์เจ้าพนักงานก็ดีคนที่ฆ่าสัตว์ก็ดีคนซื้อก็ดีบริโภคผู้ประกอบการผู้บริโภคฮะเป็นกรรมไหมก็อยู่ที่เจตนาที่เราทำฮะแต่ถ้าอยู่ในจัดอยู่ในสัมมาอาชีพเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วนะค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสุรายาเมาอะไรพวกเนี้ยฮะค้าอาวุธก็อยู่ในสัมมามิฉาชีโวฮะไม่ใช่สัมมาชีโวก็เป็นสิ่งที่ก็ส่งผลในกรรมอยู่แล้วจะมากจะน้อยอยู่ที่เจตนาเหมือนกับจำได้คร่าวๆนะใครที่เคยผ่านพระสูตรนี้มาเนี่ยคือพระสารีบุตรเนี่ยท่านไปโปรดเพชฌฆาตไปโปรดเพชฌฆาตเนี้ยให้ได้พ้นจากอารมณ์ตรงนั้นเพราะเพชฌฆาตเนี่ยแกทำตามหน้าที่แกเหมือนกับพวกที่เป็นโจรเป็นอะไรที่ลงทันโดนลงทันเนี่ยทางบ้านเมืองเขาก็ตัดสินให้ประหารชีวิตแกก็เป็นเพชฌฆาตเนี่ยคอยฟันคอตัดคอฆ่าพวกนักโทษพวกนี้จนอายุมากเข้าเนี่ยฟันแล้วมันไม่ขาดแล้วทีเนี้ยมันทำให้นั่นแกก็เลยโดนเรียกว่าเกษียณนะฮะไม่มีแรงแล้วแกก็เลยคิดแต่เรื่องพวกนี้ฮะเป็นกรรมก็นิมนต์พระไปพระท่านก็เทศสอนอะไรก็จิตใจก็รับทางเทศอะไรไม่ได้เลยจิตใจมัวแต่ไปคิดแต่เรื่อง
เรื่องที่แกฆ่าคนเนี่ยพระมหาเถระนะพระสารีบุตรท่านก็รู้วาระจิตท่านก็เลยท่านให้จิตให้ก็เลยถามบอกว่าท่านโกรธเขาไหมเนี่ยโกรธคนที่ท่านตัดหัวเนี่ยผมไม่ได้โกรธท่านเจตนาจะฆ่าเขาไหมผมไม่ได้เจตนาว่าเป็นคำสั่งเหมือนราชการพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรพวกที่เป็นเพชฌฆาตใช่ไหมฮะนั่นแหละเขาบอกไม่มีเจตนาไม่ได้โกรธเขาบอกงั้นก็พระมหาเถระท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราไม่มีเจตนาไม่มีความโกรธก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านบอกคือใจที่ก็ชื้นขึ้นไงคนเพชฌฆาตดีใจมันก็ชื้นขึ้นว่าเออเราไม่ได้โกรธไม่ได้มีเจตนาอะไรคงไม่มีกรรมอะไรเงี้ยแต่ทุกๆการกระทำมันมีอยู่แล้วแต่พระมหาเถระท่านให้จิตใจท่านเคาะให้เพชฌฆาตเนี่ยจิตใจเนี่ยโป่งก่อนเพื่อจะได้แสดงธรรมอื่นๆจะได้รับได้ไม่งั้นจิตมันเศร้าหมองจิตมันคิดแต่เรื่องพวกนี้ฮะพอแสดงธรรมอื่นๆไปเนี่ยจิตมันก็เริ่มรับได้แล้วเนี่ยพูดธรรมะพูดอะไรไปเริ่มรับเริ่มได้ก็เริ่มเข้าใจในหลักธรรมหลักกรรมกรรมที่ไม่มีเจตนาก็มีอยู่มันเป็นอาจินมันก็ผูกจิตเศร้าหมองมันทำไปบ่อยๆปุ๊บเนี่ยถ้าจะข้ามพ้นจิตตรงนี้ไปได้เนี่ยมันยากมันเป็นกรรมนิมิตนะฮะเวลาคนจะตายเนี่ยมันส่งผลเคยมีนะตรงนี่เนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยฮะตรงสามชุกเนี่ยมันมีโรงฆ่าไก่โรงฆ่าเอาไก่ไปฆ่าเนี่ยไอคนฆ่าเนี่ยเออหน้ามันเหมือนหน้ามันเนี่ยดีๆอยู่นะมันปากไอปากนี่เริ่มเหมือนไก่แล้วหน้าตาจะออกเหมือนไก่เลยเนี่ยมันส่งกรรมมันส่งเร็วฮะมันส่งผลหน้าตาแล้วก็ป่วยเจ็บปวดทรมานนะครับมันเป็นกรรมที่มันทำโดยอาจินเนี่ยทำจนเป็นเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่น้อยนิดอย่าไม่ทำดีกว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกหาอาชีพอื่นก็จะส่งผลจะช้าจะเร็วเมื่อกี้พูดแล้วมันดับไปตรงที่ว่าพระหลวงปู่หลวงวานหลวงพ่อสนองท่านสอนให้พระเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยคือท่านไม่ให้อะไรมากเลยปริยัติของท่านก็คือดูกายดูจิตนี่เรียกปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติเอาเนี่ยปฏิเวทแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแง่มุมมีสื่อมีอะไรเนี่ยหาฟังได้เยอะได้มากมายทีเราพูดได้เนี่ยตามหนังสือตามตำราพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอปฏิบัติจริงๆเนี่ยแค่สติเองสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นเพียรละเพียรปล่อยวางอกุศลเนี่ยอะไรที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยเรารู้เท่าทันมันนั่นคือเจริญสติอย่างเดียวเลยมีสติระลึกได้ระลึกอยู่แล้วก็เพียรนะฮะเพียรละเพียรปล่อยวางถอนอุปทานในความยึดมั่นพอสังขารมันปรุงแต่งก็รู้เลยเนี่ยจิตมันปรุงแต่งยังไงจิตดวงนี้มันไปยึดเกาะติดกับอารมณ์อะไรนะมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปนั่นแหละเราพิจารณาได้งั้นท่านให้กรรมฐานง่ายๆเนี่ยดูกายกำหนดช้าๆเนี่ยดูกายดูจิตทั้งวันทั้งคืนกลางวันเนี่ยไม่ให้นอนไม่ให้อ่านหนังสือไม่ต้องสวดมนต์ทำอย่างนี้แหละครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยอยู่4ปี5ปีอยู่ในห้องเนี่ยทำความเพียรไม่คุยไม่พูดกับใครถ้าติดขัดอะไรก็คุยได้กับอาจารย์อย่างเงี้ยส่งอารมณ์กับหลวงพ่อสนองบ้างรุ่นแรกๆท่านก็นั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ทองวานทำกันจริงๆครับนั่นคือก็ต้องมีฮะอย่างเราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเนี่ย
ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เทคนิคให้อุบายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปริยัตินั่นแหละเหมือนกับเป็นไกด์เป็นแผนที่ให้เราปฏิบัติผลออกมาก็เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทก็คือเนี่ยพอทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเราจึงมาเจริญสติกันในหลักที่กล่าวไปแล้วในอาทิตย์ก่อนนั่นแหละทางเดินนะทางเดินก็คืออิทธิบาท4นะบาทก็ทางเดินอยู่แล้วบาทอิทธิกำลังที่จะเดินเป็นทางเดินทางเดินของพ่อนกมูลไถที่สอนลูกที่กล่าวไปแล้วยงก็มีนะตำหรับตำรามากมายอ่านแล้วก็มาปฏิบัติดูปฏิบัติแล้วก็ติดข้องยังไงก็หากัลยาณิมิตนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งอารมณ์ท่านไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงจิตสภาวะจิตเป็นอย่างนี้ทำไงต่อเรารู้แล้วเนี่ยขันห้าอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทำไงให้เห็นขันห้าโดยแจ่มแจ้งทำไงให้เห็นขันห้าให้มันชัดเจนขึ้นแยกแยะได้ละเอียดถอนอุปทานความยึดมั่นตรงนี้ที่มันทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเราไปดูในพระสูตรเนี่ยพระองค์ตัดกับพระปัจจวัคคีย์ฮะสอนเรื่องทางสายกลางนะกิริยามรรคมีองค์8เนี่ยว่าพอปัจจวัคคีย์เนี่ยเป็นพวกสุดโต่งเป็นทรมานตัวเองอ่ะทุกขกิริยาเนี่ยอัตตกริยมัฏฐานโยโคเนี่ยสุดโต่งในการทรมานตัวเองถ้าตายไปจะได้นิพพานเนี่ยเชื่ออย่างนั้นมีความเชื่อสุดโต่งไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็กามสุขานิโยโคเนี่ยเสพกามบริโภคกามก็สุดโต่งสองด้านไม่เอาเดินทางสายกลางมักมีองค์8องค์สอนทางสายกลางเพราะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันโต่งไปมันนั่นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขวาเป็นซ้ายเนี่ยเป็นถ้าพูดในสมัยนี้จะเป็นอะไรก็ตามที่มันไม่มีธรรมะที่มันเป็นอรุ่มอร่วยที่เป็นทางสายกลางเนี่ยมันก็สุดโต่งหมดไม่มันก็ไม่ถูกหรอกฮะไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นประชาธิปไตยขวาสุดหรือจะเป็นสังคมนิยมประเด็จการอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ถูกหรอกฮะไม่มีทำเป็นสายกลางทำประจำใจเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคนเป็นสุดโต่งเงินไปนั้นต้องมีธรรมเนี่ยคือคำจุนโลกธรรมะคำสอนนี่แหละฮะด้วยความรักความปรารถนาดีไม่เห็นแก่ตัวเสียสละแบ่งปันเนี่ยแค่นี้เองไม่ว่าจะอยู่ในระบบไหนระบอบไหนถ้าเขามีจิตใจอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้บริหารก็ดีเนี่ยมีความเสียสละมีความปรารถนาดีมีความรักมีความกรุณาเนี่ยมีธรรมะก็ระบบระบอบหรือสังคมนั้นก็อยู่ได้ก็ต้องอยู่ด้วยได้ทำเนี่ยพระองค์ทรงแทงแสดงทางสายกลางให้พระปัจจัคคีย์แล้วก็แสดงเรื่องอริยสัจรู้เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเนี่ยเหตุอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์เรื่องนิโรธความดับทุกข์มรรคมีองค์8เนี่ยพระองค์แสดงเสร็จปุ๊บเนี่ยพระปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเนี่ยก็มีพระอัญญากนธัญญะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นแค่พระโสดาบันนะฮะก็เข้าทางมรรคแล้วเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผัดกันทำความเพียรพระองค์ทรงแสดงธรรมต่างๆจนอบรมทั้งหมดเนี่ยเริ่มเข้าใจในหลักธรรมแล้วพระองค์จึงแสดงอนันตลักษณสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องขันห้านี่นะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เข้ามาสู่จุดนี้อีกหรือในที่พระองค์แสดงให้ชลินสามพี่น้องหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็มาโปรดชลินสามพี่น้องพระองค์ทรงทำให้เขาอ่อนด้วยการแสดงด้วยธรรมฤทธิ์นะฮะเขาจัดให้ไปนอนในโรงไฟที่เขาบูชางูใหญ่เรียกพญานาคพระองค์สามารถที่จะปราบได้จนเขา
ขาเริ่มน้อมและจิตใจเขาอ่อนพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยเธอไม่ใช่พระอรหันต์เธอยังมีกิเลสอะไรเงี้ยจนคอยตามรอยชดาตัดผมขอบวชพระองค์ก็ทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมมาทาภิกษุรุ่นแรกๆเนี่ยพระองค์จะบวชให้ด้วยการกล่าวว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดเนี่ยเหนียวในยะนี้ไว้วันหลังค่อยคุยเรื่องเกี่ยวกับการบวชก็เหมือนกันนะพอชลินพอนาทีกัสสปะเขาจะอยู่ในแม่น้ำเนี่ยห่างกันระยะหนึ่งรู้เวลากัสสปะก็อยู่ต้นน้ำเนี่ยแล้วก็นาทีกัสสปะอยู่กลางน้ำแล้วก็พญากัสสปะเป็นพี่น้องกันมีบริวารอุรุเวลากัสสปะเนี่ยมี500นาทีกัสสปะเนี่ยมี300บริวารแล้วก็พญากัสสปะเนี่ยมี200ทุกคนพอเห็นชดาเห็นบริขารหรือสีต่างๆลอยน้ำมาก็รีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกันลงถามนาทีกัสสปะก็ถามอุรุเวลากัสสปะพี่ชายบอกว่าเอ้ยพรหมจรรย์นี้จริงหรือพรหมจรรย์นี้ประเสริฐหรือประเสริฐขยากัสสปะก็ถามเหมือนกันแล้วก็ลอยตบะทิ้งก็โกนหัวเข้าสู่ร่มกาสาวภาคเป็นสาวกของพระศาสดาละตอนนั้นแหละพระองค์ก็แสดงใกล้แม่น้ำขยาเนี่ยฮะแสดงอะไรฮะอธิปริยายสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาก็เรียกอายตนะนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นทุกข์นะแล้วทำให้ความร้อนเกิดขึ้นร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะนี่มีในพระสูตรนะถ้าจำไม่ผิดท่านพระองค์แสดงเอาไว้อย่างก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะขันธ์อายตนะขันธ์5ก็เป็นภูมิของวิปัสสนาอาจารย์พอจำได้ไหมครับที่พระองค์แสดงให้กับฤาษีชลิน3พี่น้องเนี่ยครับมีในอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนไม่รู้เล่มตัดอธิปริยายสูตรเนี่ยดีมากเลยก็การควบคุมอายตนะนี่แหละที่เราไอ้นั่นกันเนี่ยเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยทำยังไงให้ควบคุมมันได้ไม่ให้มันร้อนไม่ให้เกิดตัณหาครับมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมวัดอยู่จังหวัดนนทบุรีถามว่าการเป็นพระกรรมฐานเบื้องต้นต้องศึกษาอะไรบ้างครับพระกรรมฐานเหรอฮะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าพระแปลว่าอะไรกรรมฐานแปลว่าอะไรเนี่ยนะกรรมฐานเนี่ยจริงๆก็เป็นการงานนะการงานของจิตพระทั้งหมดก็เป็นกรรมฐานหมดเลยฮะเราไม่ได้แยกแยะอะไรนอกจากคนนั้นเขาฝึกฝนกรรมฐานจะเกิดขึ้นกับคนกับพระองค์นั้นนะฮะที่ฝึกฝนจิตใจนะเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติแหละครับการเป็นพระกรรมฐานเขาถามว่าการเป็นพระกรรมฐานทำอย่างไรใช่ไหมฮะการเป็นพระกรรมฐานเบื้องต้นต้องศึกษาอะไรบ้างถ้าจะเป็นพระเบื้องต้นเลยก็ต้องนิสัย4งั้นแล้วอะนิสัย4ที่พระอุปัชฌาย์ให้นั่นแหละเบื้องต้นเลยเป็นพระนั่นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดที่พระท่านให้เกสาโลมานขาทันตาสะโจนั่นแหละนะเป็นกรรมฐานนั้นท่านให้กรรมฐานเป็นการงานแก่การฝึกจิตจะได้จิตที่ไม่ต้องไปคิดถึงโลกคิดถึงครอบครัวนั่นน่ะกรรมฐานท่านก็ให้ตั้งแต่บวชแล้วจะเป็นพระกรรมฐานหรือไม่เป็นที่อยู่ที่บุคคลนั้นที่ท่านจะฝึกฝนหรือเปล่าที่ท่านจะทำตามที่พระอุปัชฌาย์ท่านให้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าก็ต้องถือนิสัย4แล้วก็อ
อักกรณียกิจ4สิ่งที่ไม่ควรทำไงพวกปาราชิก4อย่างนี้นิสัย4ก็อยู่กับง่ายฮะก็หรือว่าทำพระเนี่ยขอเขากินเนี่ยอยู่ต้องอยู่ง่ายๆเครื่องนุ่งห่มฮะนิสัย4จีวรห่มผ้าบางสกุลที่อยู่อาศัยก็อยู่คนไม้เนี่ยอาหารก็เที่ยวบิณฑบาตยาก็ยาดองน้ำมูดเนี่ยผลไม้ที่พระองค์อนุญาตก็คือสมอมะขามป้อมเนี่ยเอามาดองน้ำปัสสาวะน้ำมูดเนี่ยให้เป็นยากระใสบางทีเราท้องผูกฮะมากๆเนี่ยมันนั่งมันไม่อึดอัดมันไม่สบายก็ระบายบ้างเนี่ยก็นิสัย4ก็เหมือนกับปัจจัย4ของโยมแหละอาหารเครื่องนุ่งห่มยุกยารักษาโรคเนี่ยที่อยู่อาศัยก็เป็นไปโดยสะดวกเรียบง่ายก็ถือนิสัยเนี่ยในนิสัย4จากพระอุปัชฌาย์ท่านให้เนี่ยและกรณีกิจ4ก็ทำตามหลักเลยนะทำตามหลักที่ท่านพระอุปัชฌาย์นั่นน่ะโยมนะจะเป็นพระกรรมฐานหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวบุคคลอยู่พระนั้นแหละท่านก็ให้กรรมฐานมาตั้งแต่บวชแล้ววันแรกน่ะเกสาโรมานขาทันโจเนี่ยเป็นการงานของจิตกรรมฐานก็คือกรรมก็คือการกระทำฐานก็คือฐานที่ตั้งที่การกระทำอย่างที่เราฝึกกันนี่แหละเจริญสติเอาอะไรที่เป็นอารมณ์ของจิตมันก็เป็นนั่นแหละเป็นกรรมฐานอย่างอานาปาดูลมเข้าลมออกสติเป็นเครื่องระลึกดึงไอ้จิตเนี่ยให้มันมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหรืออยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ที่กายกตาสตินั่นแหละคือการงานยังไงพอมีอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เรากำหนดให้มันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเนี่ยก็รู้เท่าทันมันเนี่ยคือการงานเพียรละเพียรปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ให้มันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นถ้ามันตั้งมั่นอยู่เลยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นชั่วโมงถ้ามันตั้งมั่นอยู่เลยเนี่ยมันก็เป็นสมาธิแล้วและอารมณ์สมาธิที่จิตมันตั้งมั่นมันก็เกิดสภาวะปิติสุขจนไปถึงเอกคตาจิตที่นิ่งเฉยแต่ขณะที่เราทำความเพียรเนี่ยมันเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาก็ได้รวมเราดูจริตเราเป็นยังไงพอเราไปรู้เห็นความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นเกิดดับเนี่ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันไปสัญญาไปสังขารไอ้วิญญาณนี้มันเที่ยวไปนี่ที่รูปมันไม่อยู่มันไปอยู่ที่สัญญาอดีตบ้างพอดับจากสัญญาสังขารมันปรุงแต่งบ้างปรุงแต่งเกิดขึ้นอีกพอเกิดมากลับมาเรามีสติเท่าทันมากลับมาอยู่ที่รูปเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นมันดับไปจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นวิญญาณนี่มันเกิดดับแบบนี้มันไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนี้ล่องลอยไปมีพระยังเคยโดนตำหนิพุทธเจ้าตำหนิเราเคยสอนหรือว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดองค์ไม่เคยตัดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณมันเกิดดับเฉพาะตรงนี้เพราะสังหาอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเพราะฉะนั้นวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีสิ่งหนึ่งที่เข้าไปยึดขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยที่มันมีอาสวะเครื่องหมักดองที่มันไอสัตว์ตัวนี้แล้วมันเข้าไปยึดเพราะมันมีอวิชชามีความไม่รู้มีตัณหาเนี่ยคอยเป็นเชื้อนะแล้วมันก็ไปเกาะเอาขันห้าขึ้นมาอีกไอสิ่งนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าสัตว์หรือสัตตวะอย่างผู้คล้องหรือสัตตานังเมื่อกี้กล่าวถึงชลินสามพี่น้องเนี่ยตอนที่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านบอกว่าพระองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงนั้นคือจักขุโสตนาคะชิวหาเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยมันกระทบแล้วก็เป็นจักขุวิญญาณเพราะมันกระทบมันเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเข้าไปรับรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยที่มันเกิดด้วยผัสสะมันก็จะทำให้เราเกิดสุขทุกข์หรือว่าทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะต่างๆดังนั้นปัดเป็นปัจจัยต่างล้วนเป็นของร้อนเพราะถูกเผาด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะเนี่ยธรรมเทศนาเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าอทิตตปริยายสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนจบพระธรรมเทศนา
พัชรินทร์3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารก็บรรลุพระอรหันต์เนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับอายตนะเนี่ยที่เราพูดกันบ่อยๆตาหูจมูกเนี่ยเป็นอายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะเนี่ยคือสิ่งที่ถูกมาต้องด้วยกายทำคือสิ่งที่รู้ด้วยใจกายคือสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายก็คือเหมือนที่เข้ามาที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยธรรมะคือสิ่งที่รู้ด้วยจิตด้วยใจเราซึ่งเป็นอายตนะทั้งภายนอกและภายในเป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาเนี่ยหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกระทบทางตาเป็นต้นเนี่ยเป็นของร้อนก็เอาอย่างนี้เรามีตาเนี่ยเขาเรียกอายตนะเคยพูดไปบ่อยๆอายตนะภายนอกภายในเนี่ยถ้ามันตั้งอยู่งั้นมันก็ยังไม่มีต้องมีผัสสะนะกระทบกันเนี่ยไอ้วิญญาณก็เข้าไปรู้มันไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะเป็นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาไอ้เวทนานี่เป็นกลางๆอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วเนี่ยที่มาต้นชั่วโมงก็เวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรที่มันสบายๆก็เป็นสุขอะไรที่มันขัดเคืองอะไรที่มันไม่สบายก็เป็นทุกข์มันเป็นอารมณ์กลางๆแต่พอเราไปยินดียินร้ายเนี่ยพระองค์จึงตัดอยู่ในพระสูตรในสติปัฏฐานก็ดีในหลายที่บอกละอภิชฌาและโทมนัสเสียได้อภิชฌาคือความติดใจความยินดีความชอบใจโทมนัสคือความขัดเคืองใจแปลง่ายๆคือยินดียินร้ายนั่นแหละฮะครูบาอาจารย์ท่านสรุปมาให้เลยว่าไม่ไปยินดียินร้ายในโลกออกยินละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้พอไปยินดียินร้ายปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นตัณหาแล้วพอมีตัณหามันก็เป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นอุปทานแล้วเนี่ยขั้นตอนของการเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่มันมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีครับก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเป็นข้อเนี่ยก็อยู่ในเดียวกันเนี่ยถ้าเราเรียกครบทั้ง12ข้อก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจึงเรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้าเรียกเป็นข้อๆถ้าเรียกรวมทั้งสายเลยก็เรียกว่าอิทปฏิจจสมุปบาทแต่พระองค์บางช่วงพระองค์ก็มาตัดมาแสดงตรงอายตนะเลยผัสสะกระทบกันอย่างที่เนี่ยทิฏฐปริยายสูตรเนี่ยพอกระทบกันเนี่ยมันเกิดร้อนแล้วมันเกิดตัณหาเกิดขึ้นพอมันกระทบกันเนี่ยมันมีเวทนากลายเป็นตัณหาเพราะตัณหาทุกชนิดเกิดด้วยเพราะเวทนาถ้าเรายังละเวทนาไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นจึงทราบซึ้งในธรรมะคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยครับท่านสอนรู้เฉยเนี่ยถ้าเราเฉยตรงนี้ได้เนี่ยไอ้วงเวียนวงล้อมันโดนตัดตอนเฉยสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยเนี่ยรู้เฉยเนี่ยถ้าเราเฉยไม่ได้วางไม่เป็นตัณหาจับทันทีมันเข้าไปเกาะมันจ้องอยู่แล้วอะไรที่สบายที่ชอบเนี่ยสัญญามันบันทึกเอาไว้อยู่แล้วมันทึกซับซ้อนปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยสังขารมันทำงานปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหตัณหามันบีบคั้นเลยทะยานเลยพุ่งเลยถ้าเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นพอเกิดอุปทานยึดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นกรรมและการกระทำทุกๆการกระทำเขาเรียกว่าภพกรรมมาภพปรากฏเมื่อมีกรรมมีภพปรากฏมันก็มีวิบากคือผลของกรรมที่ทำให้เราไปเกิดเนี่ยนะเป็นชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตอนตรงนี้ได้เนี่ยไปอ่านนะในอธิตปริยายสูตรเนี่ยที่พระองค์แสดงให้จริน3พี่น้องเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยเพราะเราตาต้องดูหูต้องฟังเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำไงเสพมันกระทบมันไม่เป็นไรรู้เท่าทันมันใช้ได้เลยเนี่ยฝึกฝนอยู่ไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายนั่นแหละครับนี่ที่หนึ่งที่พระองค์ตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลงไปที่ขันห้าใช่ไหมและอีกที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ตัดกับอิทธิเวสนะหรือเขาเรียกว่าสัจจนิคนเนี่ยมีมาในพาหุงด้วยในพาหุงที่เราเคยสวดกันนะฮะ
สวดเขาเรียกว่าเจริญพุทธมนต์เนี่ยที่ข้อที่ว่าตัดจังวิหารยมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโลติปิตะอะไรเนี่ยอภินังกภูตังปัญญาปฏิปัจจติโตจิตวามุนินโทเนี่ยพระภูมิพระภาคเจ้าทรงชนะสัจจกินิคนด้วยรู้อัธยาศัยแล้วตัดเทศนาสัจจนิคนเนี่ยเป็นผู้มืดมนยิ่งนักเป็นผู้ยกเรียกว่ามีทิฏฐิฮะยกเปรียบสะดุดเหมือนยกธงผมท่านประกาศเอาไว้ว่าเราเนี่ยสัจจนิคนเนี่ยบอกว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะมาแบบเหมือนโต้วาทะกับเขาได้เลยนะที่จะมาโต้วาทะเขาถ้าจะไม่ประมาไม่อะไรเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็ไม่มีแม้แต่เสาเขาบอกว่าเปรียบเทียบในบาลีว่าแม้แต่เสาเนี่ยถ้าเราไปพูดเนี่ยเสานั้นยังสะเทือนเอาแผ่นเหล็กมาปิดผูกมัดท้องไว้กลัวเดี๋ยวท้องจะแตกความรู้อยู่ที่ท้องมันจะไหลออกมาก็เชื่อมีทิฏฐิมากสัจจนิคนเนี่ยหรือทางพระท่านก็เรียกว่าอธิเวสนะเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสัจจนิคนเนี่ยเดินไปในเมืองไปเจอพระอัสสชิก็เลยถามบอกว่าศาสดาของท่านเนี่ยยินดีในธรรมอะไรปกติเนี่ยแสดงธรรมส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยทำอะไรพระอัสสชิท่านก็บอกว่าเนี่ยตัดเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอธิเวสนะเนี่ยหรือสัตตานิคนเนี่ยสัตตานิคนเนี่ยเขาก็ดีแล้วก็เลยถามว่าศาสดาของท่านสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพุทธะนี่อยู่ที่ไหนก็ถามที่อยู่อยู่ป่ามหาวันเอาละเดี๋ยวเราจะไปสนทนาเขาบอกว่าเราจะไปสนทนาธรรมกับศาสดาของท่านจะได้ไปแก้ทิฏฐิให้พุทธเจ้าให้เห็นผิดเพราะไอ้พราหมณ์พวกนี้เขามีตัวตนเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเนี่ยมีตัวตนเป็นอัตตาเป็นอัตตามันมีตัวตนเขาก็เชื่อในวาทะของเขาเขาไปก็ชวนพวกเจ้าพวกราชบุตรพวกฤาษีอะไรพวกนี้ไปด้วยกะว่าให้พระพุทธเจ้าเสียหน้าเลยว่าจะเรื่องโตวาทะกันพระพุทธเจ้าก็ปราบได้ด้วยรู้อัธยาศัยแล้วตัดเทศนาพระองค์ก็ตัดเรื่องนี้แหละฮะเราลองไปหาอ่านดูพระองค์ก็เปรียบเทียบว่ารูปไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงพระราชาพระเจ้าพิมพิสารหรือพระเจ้าอาชาตตูเนี่ยทรงลงทันกับพวกโจรอะไรเนี่ยยังทำร้ายได้แล้วร่างกายเนี่ยใช่เราใช่ของเราหรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้จนเหือไหลออกมาจนยอมรับกราบลงพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิมนต์นะถวายพระตาหารก็เรื่องขันห้าอีกกันมากเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์ตัดเรื่องนี้อายตนะขันห้าเนี่ยเราต้องมาศึกษากันนะเนี่ยมีคำถามจากวัดเนี่ยข้อขอโอกาสคำแนะนำวิธีเดินจงกรมด้วยครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมเดินจงกรมจะไม่สงบไม่เหมือนเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมกับนั่งเนี่ยก็คือต่างกันเหมือนนั่งเนี่ยเราเข้าสมาธิเรานั่งสงบพักใจเดินจงกรมเนี่ยก็เหมือนกับเราใช้ทั้งสติทั้งสัมปชัญญะไอตัวสัมปชัญญะนี่มีชื่อหนึ่งของปัญญาก็เห็นสภาวะที่มันเป็นไปขณะเดินจะเดินเร็วเดินช้าไม่เป็นไรให้เห็นอาการกริยากายที่เดินเห็นมันเห็นตรงนั้นมีการเดินแต่ไม่มีคนเดินรู้แค่อาการมันเฉยๆเราไม่ใช่ให้การปฏิบัติไม่ใช่ให้เข้าสงบอย่างเดียวให้รู้สภาวะธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นถ้าถามมาเนี่ยแสดงว่าเดินแล้วไม่สงบ
รู้มันฟุ้งมันคิดก็รู้รู้แล้วไม่ละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่มันฟุ้งที่มันคิดไปสังขารมันปรุงอยู่แล้วแต่เราเอามากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยกายเคลื่อนไหวเดินเดินแบบธรรมชาติก็ได้เดินเหมือนเราเดินไปไหนมาไหนฮะได้เหยียดรู้คู่รู้เหลียวหลังแลกับเนื้อกับเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ชัดเนี่ยบางสำนักครูบาอาจารย์ท่านก็ให้กำหนดเป็นจังหวะเดิน6จังหวะให้เดินให้มันช้าขึ้นจะได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นมันก็เป็นการกำหนดแต่ผู้มีอายุหรือคนที่แข้งขาไม่ดีก็จะเดินลำบากก็เอาเดินตามนั้นแหละแต่ให้มีสติรู้อริยาบทที่เราเดินก็เรียกว่าเหยียดเท้าไปก็รู้นะคู่เท้ากลับมาก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวแต่เนี้ยมันฟุ้งเนี่ยดีแล้วมันมีความคิดอะไรปรากฏขึ้นเราจะได้ทำความเพียรเงี้ยได้เห็นความคิดตัวเองเพียรละเพียรปล่อยวางที่คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งไม่สังขารไม่ไปยึดไปเกาะมันเนี่ยมันก็ดับแต่ส่วนใหญ่มันจะเพลินไปฮะนั่นแหละพระองค์จึงให้ละนันทิในพระสูตรพระองค์เขียนว่านันทิขยาราคะขโยเนี่ยพระองค์ตัดเอาไว้เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะนันทิมันทำให้เพลินมันทำให้จิตกำหนัดนะหรือไม่มันเพลินไปกับอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยก็พาเราไปเรื่อยแหละให้ละนันทิทั้งนันทิและราคะละได้เพราะเราไม่เพลินนันทิราคะขยาจิตตังสู่วิมุตติวุตติเนี่ยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแล้วเราฝึกละไม่ให้เพลินไปเพลินตัวนี้มันไปยึดไงฮะมันไปยึดปุ๊บมันก็เพลินมันไปทั้งบางทีก็ทำให้เราเพลินมันสุขบางทีก็เพลินทมและทมทุกข์อยู่อย่างนั้นปรุงแต่งไปเรื่อยอย่างละนั่นแหละให้เราละตรงนั้นก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่เดินแล้วให้สงบเหมือนนั่งสมาธิไม่ใช่ก็ตอบคำถามนะที่ถามมาครับตรงนู้นมีคำถามไหมครับไม่มีแล้วครับอาจารย์ก็โมทนาทุกคนที่เข้ามานะก็คุยกันใครมีข้อชี้แนะแนะนำอะไรก็ส่งเข้ามานะจะยังไงก็ตามก็อยู่ที่เราแหละดูตัวเราตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆอะไรเกิดขึ้นมากมายก็ต้องน้อมมาดูที่เราจิตใจเราเป็นยังไงอย่าให้จิตใจกังวลเศร้าหมองใช้ได้อย่าให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์ไม่ดีฮะจิตที่มันเป็นอกุศลอย่าให้มันคุ้นเคยอย่าให้มันเคยชินเดี๋ยวอะไรนิดอะไรหน่อยก็วิตกกังวลเป็นทุกข์เล่าร้อนเนี่ยมันไม่ดีแล้วทำไงให้มันน้อยลงหมดไปเนี่ยคิดแต่เหตุปัจจัยคิดอะไรไม่ออกก็เชื่อหลักกรรมแล้วกันนะทำเหตุปัจจัยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ประมาทมีเวลาอยู่นิดหน่อยอยากจะพูดเรื่องนี้อธิษฐานคำว่าอธิษฐานเนี่ยคนไทยจะเข้าใจเหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจเวลาทำอะไรแล้วก็จะอธิษฐานขอนั่นขอนี่ใช่ไหมฮะอาจารย์พอทำอะไรก็อธิษฐานให้ได้นู่นได้นี่เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับคนไทยแต่ถ้าว่าอธิษฐานของพระเนี่ยหรือเอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยเมื่อเรานั่งนั่งที่โคนโพฮะถ้าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยถ้าเรายังไม่ลุกโพธิยังไม่สำเร็จเราจะไม่ลุกจากอาสนะนี่คืออธิษฐานอธิษฐานแล้วทำนะอธิษฐานของพระนี่อธิษฐานแล้วทำเหมือนมีเป้าหมายเหมือนมีจุดหมายที่จะทำอธิษฐานจิตว่าฉันจะทำตรงนี้ให้สำเร็จเนี่ยพอมีเป้าหมายเนี่ยก็มันจะเด็ดเดี่ยวแล้วมุ่งมั่นมันมีพลังมันมีพลังที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นระหว่างทางอาจจะเดินเจออุปสรรคอะไรก็ไม่หวั่นไหวแล้วเพราะจะทำให้ถึงเป้าหมายคือจุดประสงค์ที่จะตรงนั้นเนี่ยนั่นคือจุดประสงค์ของอธิษฐานของพระ
อธิษฐานเนี่ยเพื่อทำเพื่อเหมือนเด็ดเดี่ยวเหมือนเราจะนั่งอย่างเงี้ยอธิษฐานจิตแล้วเนี่ยจะนั่งสักชั่วโมงนึงเนี่ยถ้าไม่ได้ชั่วโมงไม่ลุกนี่คืออธิษฐานฐานแบบพระมันมีเป้าหมายมันมีทางที่จะต้องมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเลยจะต้องทำให้สำเร็จนี่มันก็เป็นอธิษฐานที่เป็นบารมีด้วยอธิษฐานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันไอ้แขกขายผ้าเนี่ยแขกขายถั่วเนี่ยเป้าหมายคือมาหาเงินเขาอยากเก็บเงินได้เยอะๆแบกถั่วขายตามซอกตามซอยเคยเห็นนะฮะเป้าหมายคือหาเงินเพื่อเลี้ยงเนี่ยแต่รายละเอียดบางทีมันไปเจอเด็กอ่ะเด็กก็ล้อแขกตัวดำอย่างเงี้ยพวกผ้าทำล้อเลียนล้อก็ไม่โกรธไม่อะไรเพราะเป้าหมายคือมาขายถั่วนั่นคือเป้าหมายรายละเอียดจะมาทำให้โกรธทำให้อะไรเนี่ยไม่เสียไม่โกรธแล้วไม่เสียตรงนั้นคือเป้าหมายก็มาเอาตังค์มาขายของขายถั่วเหมือนกันเดี๋ยวเรามีเป้าหมายรายละเอียดนิวรณ์หรือก็ดีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ดีหรือใครมาทำให้เราโกรธเนี่ยเราไม่โกรธแล้วเพราะเป้าหมายเรามีตรงนั้นชัดเจนเหมือนแขกขายถั่วเนี่ยต้องขายถั่วได้เงินเนี่ยมาโกรธอะไรเด็กมันโกรธเดี๋ยวโมโหทะเลาะกันก็เสียเรื่องนั่นคือมีเป้าหมายเด็ดเดี่ยวแต่ที่ฐานของคนไทยเนี่ยคือขอทีนี้มันก็ยังมีเป้าหมายเหมือนต้องการเนี่ยต้องการให้ได้บุญอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อย่างงู้นก็ยังมีเป้าหมายแต่ถ้าไม่มีการกระทำเหมือนรอคอยให้เทพบันดาลให้เทวดาโดนบันดาลเนี่ยก็เข้าละลัทธิอธิโบราณก็คือไม่มีการกระทำมันก็ผิดหลักกรรมแล้วก็ไม่ถูกมันถูกตรงที่มีเป้าหมายแต่ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยแล้วเราทำด้วยก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าพอได้เนี่ยคืออธิษฐานมันก็ต่างกันมันก็มีในระดับต่างๆถ้าเด็กๆเนี่ยเราให้เขาได้เขาสอนเขามีอธิษฐานขอส่วนมากเนี่ยอธิษฐานขอแต่มันก็เรื่องของเด็กๆนะขอให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องสอนให้เขาว่าถ้าจะได้อะไรมาเนี่ยต้องมีการกระทำให้ถึงเป้าหมายนั้นก็ยังถือว่าใช้ได้ไม่ผิดหลักกรรมก็มีการกระทำนะผลขวาให้ถึงจุดหมายหรือสิ่งที่เราปรารถนาที่เราต้องการอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นใจเด็ดเดี่ยวที่มุ่งมั่นไว้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นวันโยมที่อธิษฐานบ่อยๆให้เกิดในพระศรียะเมตตาเนี่ยใส่บาตรทุกวันเนี่ยมันก็มีแนวอยู่แนวนึงก็คือโน้มจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยโน้มไปบ่อยๆมันก็เริ่มมีวิริยะมีความเพียรที่จะทำให้ถึงเป้าหมายจุดนั้นก็เป็นไปได้มุมนี้ทางวัดทางอาจารย์บอกหมดเวลาครับครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1อยู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับท้ายที่สุดวันนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอยู่รอดปลอดภัยด้วยสติด้วยปัญญาก็ขอบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเนี่ยทั้งทีมงานทางวัดสังฆทานก็ดีบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยถึงความพ้นทุกข์สิ้นกรรมทุกคนทุกท่านเทอญนมัสการท่านอาจารย์ร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704